มครับวันนี้รายการเพชรดราม่าเอาใจคอเพลงครับโดยเฉพาะเพลงในยุคก่อนเป็นเพลงรักที่เป็นเพลงแจ๊สที่ดังที่สุดครับคนนี้ถือว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงรักและเป็นสไตล์แจ๊สสลัดเฟื่องอารมณ์กับเพลงแรกครับเพราะฉะนั้นแต่ฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วยแต่ฉันหมดหน่อยแล้วใครจะเสียใจถ้าฉันโชคร้ายผู้ใดจะเห็นใจความรักความสนใจมีบ้างไหมเพราะแต่งตั้งเพราะฉันนั้นฉันจึงทรมานในสังคมตนไม่สนใจใครใจกว่าใจตนเองเพราะฉะนั้นฉันจึงทรมานในสัตว์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่างจริงใจกว่าใจแต่ฉันมีชื่อเสียงผู้คนคงเข้ามาหาล้อมหน้าล้อมตาผู้คนคงสนใจแต่ฉันเงียบเหงาผู้คนคงห่างไกลความรักคงสนใจมีบ้างไหมปลดแบ่งปันเพราะฉะนั้นฉันจึงทรมานในสักของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่างจริงใจกว่าใจตนเองคืนนี้รายการเพชรดราม่าภูมิใจนำเสนออย่างยิ่งครับเป็นนักร้องที่ดังมากเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแต่วันนั้นดังขนาดนั้นวันนี้ทุกเพลงก็ยังคงดังอยู่และที่สำคัญนักร้องคนนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีดีครับพี่แต้มฉลาดเฟื่องอารมณ์ครับต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่ดี
ดีพูดซะใจหายเลยนะเพราะว่าเมื่อสักครู่ร้องเพลงเพราะฉะนั้นมองในมอนิเตอร์ยังคุยกันในห้องเลยครับว่าพี่แต๋มเป็นคนที่แบบรูปร่างลักษณะยังเป๊ะมากครับดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับเนี่ยก็พอเราเริ่มรู้ตัวว่าเราเริ่มจะชราโอ้นะครับเราก็ต้องเริ่มปรับตัวอย่าเรียกว่าชราเลยแล้วก็ชะลอความชราลงไปด้วยการออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินอันนี้มันติดมาตั้งแต่สมัยที่ออกเพลงใหม่ๆด้วยจนถึงปัจจุบันมันก็คือเราร้องเพลงรักใช่ไหมครับถ้าเราร้องเพลงรักเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเราทรุดโทรมหรือว่าไม่เหมาะกับความรักมันก็เนาะเข้าใจใช่ไหมเพลงมันอาจจะดูไม่พร้อมมันดูแล้วมันต้องไปกับเพลงอ่ะพยายามปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับเพลงนะครับแต่เห็นทุกครั้งก็เหมือนอย่างที่เห็นทุกวันนี้เพลงแรกที่เปิดไปคือเพราะฉะนั้นครับกี่ปีแล้วครับประมาณ2525 35ปีครับเพลงนี้เป็น1เพลงที่เปรียบเสมือนเป็นซิกเนเจอร์เป็นสัญลักษณ์ของพี่แต๋มใช่ครับเป็นเพลงที่ภูมิใจมากมีไหมครับที่เขาเชิญพี่แต๋มไปร้องแล้วไม่ได้ร้องเพลงนี้ไม่มีครับ เพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนค่อนข้างจะร้องได้ไปงานที่ไหนไปทั่วประเทศแล้วกันพูดง่ายๆครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนร้องกันได้1ในหลายเพลงต้องบอกว่าเพลงของพี่แต๋มนี่หลายเพลงมากบางคนอาจจะดังเพียงแค่1เพลง2เพลง3เพลงที่เป็นอมตะสังเกตไหมครับว่าเพลงสไตล์ของพี่แต๋มหรือแบบเพลงรักเพลงออกแจ๊สแบบนี้ครับทำไมมันไม่เอามันขึ้นอยู่กับหลายอย่างครับขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเพลงอันนี้ต้องให้เครดิตตัวเองหน่อยนะครับเนื้อหาของเพลงส่วนประกอบที่สำคัญก็คือดนตรีครับที่พลเทพสุนทรบุญได้บรรจงครับนำเสียงดนตรีทุกชิ้นที่เข้ามาประกอบในเพลงเนี่ยเขาเลือกแล้วคัดสรรแล้วคอร์ดที่ใช้ประเสียงประสานที่ใช้เครื่องดนตรีที่ใช้ทุกชิ้นค่อนข้างจะเราจะพิถีพิถันกับมันจะทำให้เพลงที่ร้องมา30กว่าปียังอยู่ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจกันนะครับเพราะว่าเพลงเราเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังมีคนนำมาโคเวอร์ใหม่ใหม่แล้วก็เอาไปเป็นโฆษณาบ้างอะไรบ้างนะครับก็เพลงประกอบละครก็มีครับประกอบละครก็มีละครดูหน้าดูช่องสามก็มีฮะใช่ฮะของพ่อแจ๋วก็มีเพราะว่าเวลาพอเพลงเหล่านี้ปล่อยออกมาปั๊บแล้วมีภาพพระเอกนางเอกในยุคใหม่มันก็ไปได้แสดงว่าเพลงมันไม่เฉยครับนะหลายๆคนที่เกิดมาในนักร้องยุคไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะยุคที่แล้วนะในสมัยก่อนก็จะมาจากการประกวดของพี่แต๋มก้าวเข้ามาเป็นนักร้องอาชีพด้วยวิธีอะไรครับตอนนั้นทำงานอยู่ธนาคารกรุงเทพครับทำงานเป็นเลดเจอร์เป็นเหมือนนักบัญชีที่คีย์สมุดเงินฝากทั้งหลายสมัยก่อนเนี่ยที่เข้ามาทำงานครั้งแรกเทเลอร์ครับผมเสร็จแล้วก็ตอนนั้นก็เผอิญไปรู้จักคุณเพโลสองบริบุตรครับแล้วก็มีโอกาสก็ถามว่าแต๋มแต่งเพลงเป็นไหมบอกเป็นเด้อแล้วก็เริ่มมาแล้วเจอคุณระยะคุณระยะไปดูหนังครับไปดูหนังที่เพโลสองบริบุตรสร้างครับผมก็มีโอกาสได้แต่งเพลงประกอบหนังอ๋อก็คุณยะบอกเอ๊ะใครเป็นคนแต่งนะครับก็เจอกันแล้วก็ตอนนั้นภาพยนตร์เรื่องอะไรครับโทษไฟในสวงไฟในสวงของคุณไพโรจน์สังบริบูรณ์ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มได้โอกาสจากคุณยะทําอัลบั้มครับตั้งแต่นั้นมาก็ทํางานอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรแฟลตและชลัดเฟื่องอารมณ์อ๋อทันมั้ยครับทันน่าจะทันนะเราดูแล้วอย่ามาปฏิเสธลูกพี่ลูกน้องกันแท้ๆนี่คืออัลบั้มแรกปีน่าจะ2522 21ประมาณเนี้ยโอ้โหนาน40ปีเกือบๆนะนั่นคือ9ในการเป็นนักร้องอาชีพครับนะครับอัลบั้มแรกเป็นไงบ้างครับขายไม่ออกปุ๊บคือเพลงไหนดังที่สุดในอัลบั้มแรกเขาจะมีเพลงโปรโมทรู้อยู่แก่ใจทะเลอ้าวทะเลดังเลยครับอัลบั้มแรกทะเลก็ดังอยู่ครับอัลบั้มที่สองก็มีเพลงผีเสื้อผีเสื้อเดี๋ยวจะได้ฟังแล้วก็มาแล้วเองช่ำเองเพราะฉะนั้นโอ้โหแล้วก็มาทั้งรู้ก็รักหลับตาโอ้โหแล้วก็มาโอ้คนไม่มีวาสนาอ้าวก็ดังแล้วก็มาอกหักรักคุดทุกอย่างประมาณนั้นรักเองช่ำเองเป็นแนวประมาณนี้ครับอันนี้มันเป็นแนวถนัดเราคนเขาป้อนเราแบบนี้หรือเรารู้สึกว่ามันมีส่วนไหนที่ในชีวิตที่มันใช่จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่เรียนที่ท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาอยู่เป็นคนอยุธยาครับแล้วก็ในช่วงที่เรียนหนังสือตอนม.1 ม.2เนี่ยเรามีครูวรรณคดีที่เก่งสมัยก่อนได้เรียนวรรณคดีได้เรียนสุนทรภู่ได้เรียนแต่งกลอนแต่งกลอนกาบยานี11โครง4สุภาพกลอน8อะไรเราจะเป็น
ครับเราจะเป็นเราจะเหเรือเป็นเราจะขับเสภาเป็นเราก็ได้ซึมซาบจากนั้นมาแล้วก็ได้เอาตรงนั้นมาทำงานก็เลยเป็นแนวส่วนสำคัญจริงๆเป็นแนวเพลงที่เราใช้มาจากการที่เรามีความรู้ครับเอาจริงๆบางคนรู้ว่าทำงานธนาคารบางคนคิดนะครับว่าเมื่อร้องเพลงก็อาจจะทิ้งแต่จริงๆพี่แต้มงานประจำพี่แต้มก็ทำมาตลอดควบคู่กันไปไม่ทิ้งนะไม่น่าเชื่อเนาะเพราะว่าคนเราเป็นนักร้องโอเครายได้มาไหลมาเทมาถูกไหมฮะทำงานธนาคารหรือทำงานประจำเงินเดือนมันก็ไม่ได้เยอะมันคือมันไปได้ควบคู่กันไงเราทำงานธนาคารก็จริงแต่การร้องเพลงเราจะร้องตอนเช้าเหรอ8โมงเช้าเราไปร้องเพลงไหมไม่มีเราจะร้องเพลงตอนไหนครับตอนกลางคืนใช่ไหมครับแล้วจะนอนตอนไหนล่ะครับแล้วทำงานกลางคืนเราก็ไม่ได้ทำงานกลางคืนเราก็ไปร้องเพลงกลางคืนก็ได้เนาะเช้าอาทิตย์ก็มีเวลาเนาะชีวิตทำงานประจำก็ดำเนินไปจนกระทั่งเกษียณไม่ได้ว่างเว้นเลยนะครับทำงานจนเกษียณแล้วตำแหน่งที่เกษียณก็เป็นตำแหน่งที่น่าภูมิใจครับตำแหน่งอะไรครับผมทำงานแบงก์กรุงเทพเสร็จก็อยู่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกธนกิจแล้วก็ไปอยู่บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินครับแล้วก็ไปอยู่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดโอ้โหตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์โอ้โหจนเกษียณจนเกษียณทำยังไงถึงมีความสุขกับการทำงานประจำเพราะหลายคนที่ชมรายการผมว่าบางคนทุกข์มากคือเมื่อก่อนคุณแม่บอกว่าแต้มงานประจำมันดีนะมันทำให้เราไม่มันมั่นคงครับมันมั่นคงทำไปเถอะลูกงานประจำอย่าทิ้งครับมันมั่นคงอย่างน้อยก็มีเงินเดือนกินครับศิลปินสมัยก่อนรุ่นผมเนี่ยแบบเพศไส้แห้ง เขาจะคิดว่าการเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอนสู้งานประจำไม่ได้ครับผมก็ยึดถือคำที่แม่บอกไว้ครับทำงานประจำมาทั้งหมดในชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนเกษียณนี่กี่ปีครับตั้งแต่25มั้งอายุ25จนถึง60นะฮะ35ปีการทำงานประจำแล้วก็35ปีนะฮะเป็นอย่างต่ำกับการร้องเพลงมันก็เลยไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ครับสะดวกสบายครับนะฮะอยากให้ทายว่ามีอัลบั้มทั้งหมดกี่อัลบั้มไม่ต้องหวังดอกไม้ยังกุนเกลือแส
แสงแดดจุนเจือชีวิตอยากจะเป็นผีเสื้อตัวน้อยบินล่องลอยเสรีสีสันดุดอัญญมณีสุขใดหรือจะมีแต่ผีเสื้อให้ทายว่ามีอัลบั้มทั้งหมดกี่อัลบั้มทายยากนะฮะตอบเลยดีกว่าจำไม่ได้เถอะจริงเหรอครับจริงจริงพี่ดำมีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ก็สิบกว่านะสิบกว่าสิบกว่าสิบเกือบยี่สิบแล้วในข้อมูลผมมีทั้งหมด19อัลบั้มนั่นแหละประมาณนั้นแหละเพราะมันมีรวมฮิตมันมีอะไรต่ออะไรมันมีร้องเพลงอยู่ที่อยู่แกรมมี่ก็มีร้องเพลงอะไรสารพัดอย่างร้องเพลงไทยร้องเพลงเก่าครับร้องอะไรต่ออะไรก็สนุกสนานกันไปแล้วทำอัลบั้มเองด้วยอะไรด้วยครับประมาณสักเกือบ200เพลงก็ประมาณนั้นจำเพลงได้หมดไหมครับไม่หมดนะครับจำเนื้อยิ่งจำเนื้อยิ่งจำไม่เคยได้ด้วยซ้ำไปแต่ถ้าพูดถึงเพลงฮิตเนี่ยจะต้องมาแน่นอนแน่นอนทุกวันนี้หลายๆคนอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าพี่แจ๋มเอ๊ะหายไปไหนหรือเปล่ายังรับร้องเพลงอยู่ก็มีงานไปทั่วๆแหละครับคือก็มีตอนนี้ก็มีเล่นละครเวทีบ้างอะไรบ้างครับเป็นสิ่งที่ท้าทายมีโอกาสตอนนั้นมีโอกาสเล่นละครเวทีเมื่อตอนต้นสุชาติชวังกุลเป็นพระเอกดังตอนนั้นนะครับนานมากๆกันแหละครับนี่ก็มีโอกาสได้เล่นละครเวทีมีคุณเล็กพัทรวดีอาจารย์มัดครับมาแอคมาโค้ชให้ทำให้เรารู้สึกแล้วก็พอเล่นได้แล้วก็เล่นมาเรื่อยก็มีละครเวทีให้เล่นมีละครทีวีให้เล่นครับก็ทำไปหมดแล้วอะไรที่ทำได้ครับตอนนี้ก็ยังรับอยู่นะฮะก็มีทำไปด้วยยังรับอยู่หลังเกษียณนี่ก็ยังรับยังมีครับหลังเกษียณยิ่งเยอะกว่าเดิมเพราะว่าพอเราหมดจากตำแหน่งหน้าที่เราที่เราทำงานประจำเนี่ยเราก็สามารถรับงานได้เยอะขึ้นครับผมนะส่วนมากแล้วยุคนี้ก็จะมีกลับมาออกผลงานใหม่ผลงานครั้งล่าสุดของพี่แต้มประมาณเมื่อไหร่ครับไม่ได้มีเลยนะตอนหลังก็แทบมีในปี2554มีอัลบั้มน้ำพริกถ้วยเก่าชรัตเพลย์ออนครับที่เพลงนะพี่ถ้วยเก่าก็ได้รางวัลหลังจากที่ผีเสื้อนี่ได้รางวัลพินทองเมื่อปี2524โอ้อันนี้เป็นเพลงที่2554ได้รางวัลจากคมชลึกอวอร์ดครับเพลงไทยสากลครับยอดเยี่ยมชื่อเพลงน้ำพริกถ้วยเก่าครับอันนี้ก็ได้รางวัลอีกครั้งนึงประมาณสัก 6-7 ปีเป็นอัลบั้มสุดท้ายที่ทำนะครับในอนาคตอาจจะมีเพลงใหม่บ้างไหมครับพี่แต้มโอ้นวัดทำไมล่ะพี่แต้มพูดเหมือนแบบมันจะไม่มีหนทางการที่จะทำงานอะไรออกมาเนี่ยเราต้องรู้ตัวเราเหมือนกันว่าเฮ้ยอันนี้มันเราเนี่ยเอามันหมดยุคเราแล้วเสียงไม่เอานะจริงๆมันหมดยุคแล้วเราต้องยอมรับอย่างเวลาเราไปออกคอนเสิร์ตหรือไปเล่นละครหรืออะไรก็ตามมันจะมีการแบ่งแยกโดยชัดเจนว่าไอ้พวกแก่ๆนี่อยู่อีกกลุ่มนึงเอาเหรอจริงไอ้พวกเด็กๆนี่อยู่อีกกลุ่มนึงครับการคุยภาษาก็คุยคนละภาษาเราไปออกคอนเสิร์ตกรีนเวฟอะไรพวกนี้เราก็จะมีการแบ่งเห็นชัดเจนศิลปิน50คนที่ไปออกคอนเสิร์ตก็จะเห็นว่ากลุ่มนี้60นะกลุ่มนี้30นะกลุ่มนี้ก็แบ่งห้องตามวัยแหละฮะมันแยกด้วยออโตเมติกเพราะนั้นจะให้เราทำเพลงตอนนี้มาร้องเพลงรักอีกเนี่ยผมว่ามันใครจะฟังเด็กก็ไม่ฟังคนแก่ร้องเพลงใครจะดูคือเราแก่กว่าพ่อเขาอีกอ่ะให้เราไปร้องเพลงรักเลยแต่ยังสมาร์ทนะสมาร์ทอะไรก็ตามเขาโอ้ดูดีจังเลยยังมีความรักไหวไหมโอ้โหคุณยังดูดีไอ้เรื่องนั้นก็ อันนั้นไม่รู้สิ ก็แล้วแต่มันจะมีโอกาสหรือว่า จังหวะชีวิตที่มันเจอเนาะแสดงว่าในอนาคตอาจจะไม่อยากมีผลงานคือถามว่าอยากไหมเราก็อยากมีครับอยากจะมีอัลบั้มอยากจะทำเพลงอยากจะมีเพลงฮิตครับแต่เราก็ต้องย้อนกลับไปดูตัวเราว่าเราถึงตรงนั้นเนี่ยมาแล้วเรียนมาตรงนี้อีกเมื่อวัย60กว่าเนี่ยมันคงจะไม่ใช่แล้วครับใครจะร้องเพลงเมื่ออายุ60แล้วดังขึ้นมาเนี่ยมันน้อยนะถ้ามาจากฝรั่งพี่แต้มอาจจะเป็นคนแรกของประเทศไทยโอ้สาธุรับเลยรับไว้จริงๆแล้วผมเข้าใจว่าเอ้ยมันไม่ใช่เวลาของเราแล้วครับเราอยู่ตรงนี้ยังมีความสุขเข้าใจโลกเข้าใจเด็กรุ่นใหม่เข้าใจรู้จักเพลงรุ่นใหม่เป็นยังไงเขาเดิมเนินคิดยังไงอันนั้นมากกว่าและเราก็พยายามจะ
เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมหรือสังคมใหม่ให้ได้เท่านั้นเองโอ้โหมีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างแล้ววงดึกดำบรรพ์นะครับมันจะมาได้ไงดึกดำบรรพ์นี่มาจากว่าตุ่นพลเทพสุวรรณบุญนะครับเป็นเขาอยู่วงนั่งเล่นแล้วเขาก็ไปเล่นดนตรีกันแล้วก็เราเป็นเกสมีปั่นกับผมเป็นเกสครับเมื่อเป็นเกสเสร็จภาพที่ออกมาคือเฮ้ยเราได้นี่หว่ามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามคนเนี่ยมันยังสตรองอยู่นะมันยังแข็งแรงที่จะทำงานครับเราก็เลยมานั่งคุยกันแล้วก็เริ่มทำงานแล้วก็ตั้งชื่อวงดึกดำบรรพ์คราวนี้เพลงที่เราจะมาเล่นเนี่ยคือพวกเราเนี่ยการทำงานของเราต้องดูว่าอะไรคือจุดขายของเรา คือเพลงที่พวกเราร้องแล้วมันดังอย่างเช่นปั่นมีรักนี่ร้านนี้เฝ้าคอยรักล้นใจเราจะรู้หมดใช่ไหมครับอย่างผมก็มีทั้งรู้กับรักคนนี้วาสนารักเองช้ำเองเพราะฉะนั้นอะไรก็เอาพวกนี้มาเอามายำโดยให้มันกลิ่นกับสีที่แตกต่างตุ่นก็จะใช้คอร์ดที่ค่อนข้างจะเยี่ยมยอดมีการประสานที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนชาวบ้านมีการร้องสไตล์ที่ไม่เหมือนใครครับไอ้ตรงนี้ความที่ไม่เหมือนใครความแตกต่างของเราเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งครับไม่รู้มันจะก็เยอะนะก็เป็นโดยมักจะเป็นกลุ่มผู้ชายซะส่วนใหญ่ครับมาพอเขาได้ฟังของเราที่เล่นใน Facebook ไปเขาก็ตอบรับดีเออมันเป็นความคือเหมือนเรากินอาหารรสใหม่ครับอาหารแปลกๆก็คงเบื่อที่เราเคยเห็นเคยใช่ใช่นั่นคือที่มาที่มาตอบรับก็ดีใช่ได้ครับใช่ได้ตอนนี้ก็เลยรับงานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวก็มีดึกดำบรรพ์ก็มีแล้วตอนจะมีคอนเสิร์ตดึกดำบรรพ์ได้ประมาณสักกุมภาบีซีเทโรจะทำให้ก็คุยกันอยู่ดึกดำบรรพ์3คนนี้3คนอาจจะมีแขกรับเชิญเพิ่มครับถ้าสมมุติอยากจะเอาวงดึกดำบรรพ์ไปเล่นเราจะติดต่อกันที่ใครดีก็ดีแล้วผมมีใน Facebook อยู่ก็ติดต่อกันไปนะเอาขึ้นไว้ให้เลยมีแฟนเพจของเรามีแฟนเพจครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้บนหน้าจอได้ครับละครล่ะครับพี่แจ๋มก็มีครับก็เล่นไปเรื่อยแหละก็มีอะไรก็เอาช่วยๆกันก็มีผมก็เล่นละครมาตลอดแต่ถามว่าเก่งไหมดีไหมนี่คงไม่ใช่เพราะเราถนัดทางร้องเพลงครับทำงานเล่นเพลงมากกว่าละครก็เป็นอาจจะเป็นอาชีพที่สองครับหรือที่สามนะครับที่เราเล่นได้ก็พอคุ้นชินกับมันบ้างแต่ถามว่าให้เราตีบทแตกกระโจยอย่างชลิดนั่นไม่ใช่ คือเรามีผมมีพี่ชายที่ชลิดเฟื่องลมนะครับคนนี้เขาก็เก่งทางละครแต่เขาร้องเพลงก็สู้ผมไม่ได้โชคดีนะที่บ้านนี้ไปคนละสายถ้ามาสายเดียวกันเดี๋ยวตีกันอันนั้นก็เก่งการแสดงอันนี้ก็เก่งทางด้านร้องเพลงครับตอนนี้ก็มีละครเวทีที่เล่นอยู่ครับผมจะมีละครเวทีเร็วๆนี้ก็มีละครเวทีชื่อประมาณเดือนอะไรครับน่าจะพฤศจิกาครับพฤศจิกาปลายก็มีเรื่องหยาดเพชรหยาดเพชรแล้วก็มีกุมภาละครเวทีเหมือนกันของพี่อีสุประวัติครับเป็นรัชพลของร.6เรื่องนำยอกนำยอกนำบ่งครับนำยอกนำบ่งนี่แสดงว่างานก็เยอะอยู่นะครับพอมีแต่มันก็เป็นอะไรเล็กน้อยเล่นอะไรเป็นพระเอกได้ไหมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเป็นบทพ่อไม่บทพ่อก็บทปู่ใช่ไหมล่ะไม่ถึงปู่หรอกดูมาเราเนี่ยก็อยากเล่นพระเอกสักเรื่องนึงก็ไม่เคยมีเลยเป็นพ่อพระเอกพ่อนางเอกตลอดไม่แน่หรอกครับเดี๋ยวอาจจะมีผู้จัดเขาคิดพล็อตใหม่ที่เอาพ่อเป็นพระเอกก็ได้เนาะนี่เพราะผมจำคำคุณไปเลยนะทำยังไงพี่แต๋มหลังเกษียณแล้วมีความสุขมากครับก็ผมก็มีการเข้ามีโอกาสปฏิบัติธรรมนะครับโดยมาริวันเขาปฏิบัติธรรมวันหนึ่งเขาก็มาคุยกับผมบอกพี่แต๋มพี่ทำให้หนูดังทำให้หนูมีรายได้มีชื่อเสียงหนูอยากตอบแทนบุญคุณพี่ครับบอกเอาสิบอกไปปฏิบัติธรรมกับหนูนะรับปากไปแล้วคุณมาริวันพากันไปเข้าวัดพาเข้าวัดนี่คือส่วนหนึ่งแต่ก็ดีนะครับคือพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยสิ่งนี้เนี่ยเรามีอยู่ใกล้ตัวเรามีลมหายใจครับเราน่าจะใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ตามมาคือเมื่อเราเข้าไปใฝ่รู้ครับใฝ่ศึกษามันก็ได้อะไรเยอะแยะนะครับนี่เป็นวิธีที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขใช่เรารู้ว่ามัน60กว่าเนี่ยมันคือเพื่อนๆตายเยอะเลยแต่ดูยังไงก็ถึงนี่เพื่อนๆตายเยอะเลยนี่วะพอเราไปงานศพถ้าเขาตายไปก็ไม่ต้องคบกับเขาแล้วนะฮะปล่อยเขาไปไม่ใช่ไงเราดูแล้วเฮ้ยมันตายกันไปเรื่อยๆไม่แต่พี่แต๋มเป็นคนที่สุขภาพจิตดีนะผมก็ใช้วิธีนี้กับปลงกับชีวิตเพื่อนตายเป็นมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใช่ป่ะดูนี้มันเยอะไปหมดครับให้เราโอ้ตายแล้วเอาไงดี
ก็ใช้ตรงนี้มาปลงด้วยอีกอย่างว่าเออนะเราก็อีกไม่นานเราก็ตายแล้วนะอยู่ยังมีความสุขดีกว่าทำไงให้ชีวิตมีความสุขที่สุดโดยที่ใครไม่เดือดร้อนครับอันนี้เรื่องของจิตใจเรื่องของงานอดิเรกพี่แต้มทำอะไรเยอะเลยนอกจากร้องเพลงยังรับอยู่ปกติผมมีผมชอบต้นไม้ผมชอบเฟิร์นผมชอบไม้ใบผมชอบเลี้ยงนกผมมีคิริบูนซึ่งผมเนี่ยเป็นเจ้าพ่อคิริบูนของเมืองไทยเลยนะไม่มีใครรู้นะถ้านกคิริบูนเนี่ยถามเลยคนเลี้ยงต้องรู้จักชลัดเพราะเป็นคนแรกๆที่สามารถผสมพันธุ์ได้ซึ่งบอกว่านกคิริบูนมีกี่สายพันธุ์มีสายร้องสายสีสายคัลเลอร์กับสายรูปร่างเหมือนกับสุนัขเลยประมาณนั้นรู้ว่านกหงส์หยกเป็นยังไงดูไงสวยดูไงเป็นยังไงนกที่เลี้ยงนกเจ็ดสีเป็นยังไงนกแก้วเป็นยังไงนกมาคอมรู้จักหมดนี่คือความสุขนี่ความสุขอีกด้านคือเลี้ยงนกครับเพาะพันธุ์นกครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ครับโอ้ชีวิตเพอร์เฟกต์เหลือเกินมันสนุกดีมันเป็นอะไรซึ่งเออมันว่างๆแล้วก็ทำพวกนี้ไปครับผมนะฮะตลอดประมาณ40ปีพี่แต้มมีอะไรจะบอกกับแฟนๆผมว่าพี่แต้มมีความอบอุ่นทั้งในครอบครัวส่วนตัวแล้วก็แฟนๆที่ครอบครัวก็ได้ครอบครัวมีผมมีภรรยาแล้วก็มีลูกสองคนลูกสองคนคนโต30คนสองจะ27แล้วครับก็เป็นคนมีครอบครัวแต่ก็เป็นเรื่องของส่วนตัวมากกว่าครับผมแต่ทุกวันนี้ร้องเพลงทุกครั้งก็ยังมีความสุขเต็มเปี่ยมทุกครั้งครับนะเพราะว่าวันนี้เราก็จะมีเพลงมาฝากกันอีกหนึ่งเพลงนะซึ่งเป็นเพลงที่แบบไม่ฟังไม่ได้นะฮะก่อนจากกันพี่แต้มมีอะไรแหมจะบอกขอบคุณแฟนๆแต่แฟนบางคนก็อยู่บางคนก็ไม่อยู่แล้วนะฮะดูหน้าไปต้องขอบคุณเรามีอะไรขอบคุณเอาแฟนๆยังไงก็ต้องมีแฟนเพลงอย่างเงี้ยตอนนี้เยอะแฟนเพลงชมอยู่ก็น้องก็มัน40กว่าปีมันจะขอบคุณอะไรมาขอบคุณเป็นหมื่นๆครั้งแล้วที่เรามารายการหรือมาออกทีวีหรือไปร้องเพลงแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งก็แล้วกันว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะมันก็ก้าวไปอ่ะนะแต่ก้าวไปยังมีสติก้าวไปยังมีความสุขดีกว่ามั้ยคือคนเราเนี่ยมันจะรวยจะจนมันก็มีทุกข์แต่มันทุกข์คนละแบบอยู่ยังมีความสุขดีกว่าอะไรที่ทุกข์ก็ทิ้งๆไปเก็บความสุขเอาไว้นะครับฝากด้วยผมว่านี่คือบทสรุปที่ดีนะครับของศิลปินที่เป็นมืออาชีพคนทำงานที่เป็นมืออาชีพควบคู่กันไปตลอดระยะเวลาจนถึง60กว่าแต่ชีวิตก็ยังมีความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่คุยนะครับพี่แต้มเป็นคนคุณภาพและมีสติตลอดเวลาผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ขอบคุณพี่แต้มจะรักเพื่อนอารมณ์เป็นอย่างยิ่งครับและเวลาเพชรดราม่าในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับเราอวดเก่งจะโทษใครเขาขอความรักไหมหัวใจให้เขาเองจำใจไม่เป็นไรก็ตัวเราเองก็หัวใจเราให้เขาเองคิดไปเองโอ้ตัวเราจำเองเจ็บเองต้องเสียใจใช่ไหมจะโทษใครก็ตัวเราเองรักเองช้ำเองสิ่งอื่นเองต้องร้องไห้ไม่มีเขาไม่มีใครน้ำตาไหลก็แห้งเองThank you.
็บเองต้องเสียใจเพราะเราใช่ไหมจะโทษใครก็ตัวเราเองรักเองช้ำเองสื่ออื่นเองต้องร้องไห้ไม่มีเขาไม่มีใครน้ำตาไหลก็แห้งเองก็แห้งเอง